วันนี้เรามีเมนูคัตสึด้งมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำวางหมูส่วนนอกลงบนภาชนะโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นทั้งสองด้านเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะและเทกลีบขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำหมูลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกินำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่ผัดพอสุกเติมน้ำซุปปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายโชยุและมิรินคนผสมให้เข้ากันพอเดือดราดด้วยไข่ไก่ตีพอแตกพอสุกแล้วปิดไฟจะใส่ภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกวางหมูที่หั่นไว้โรยด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคัตสึด้งทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ